จะเอาเงินมาจากไหนบ้างดูแล้วนะฮะแหล่งใหญ่ก็เป็นทางเลือกที่สองนะฮะให้หน่วยงานของรัฐออกเงินให้ก่อนอันนี้แบงก์ออมสินลอยมาเลยและอย่าคิดว่าที่ปรึกษากฎหมายเก่งเพราะที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วเทพกับถุงขนมนั้นต่างกันเทพกับถุงขนมนั้นต่างกันคนละชั้นเลยไหมคนละชั้นคนละชั้นเห็นไหมไอ้ถุงขนมเนี่ยจะต้องถูกเนี่ยเอามาเปรียบเทียบในเชิงแบบอย่างเงี้ยในเชิงว่าไม่เป็นกฎหมายไม่เป็นกฎหมายก็ประมาณว่าสรุปแล้วก็คือว่าทีมกฎหมายมือกฎหมายของรัฐบาลลุงตู่เนี่ยดีกว่าดีกว่านะไม่มีความผิดอยู่แล้วไปเอาผิดอะไรเขาไม่ได้นะเรื่องการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทนะฮะวันนี้อย่างที่บอกไปนะครับเริ่มเห็นเค้าลางที่มาของรายได้ว่าจะมาจากไหนบ้างแล้วทำท่าว่าอาจจะไม่ได้มาจากแหล่งเดียวผสมผสานกันนะครับวันนี้มีการเปิดเผยจากเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับหมอพรหมินทร์เลิศสุริเดชนะครับเบื้องต้นก็อธิบายให้ฟังก่อนว่าโครงการนี้เป็นการเติมเงินครั้งเดียวใช้ในเวลาจำกัดกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนการเติมเงิน 10,000 บาทจะช่วยจะเดินหน้าไปพร้อมกับชุดนโยบายสร้างรายได้และนโยบายลดรายจ่ายไม่ผิดวินัยการเงินการคลังรักษาเสถียรภาพสถาบันการเงินมุ่งเน้นสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับพอมีการใช้จ่ายบริโภคเพิ่มขึ้นจากเงินดิจิตอลก็จะทำให้กำลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรมซึ่งทุกวันนี้อยู่ที่ 60% ต่ำกว่าหลายประเทศก็มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นและเมื่อมีการบริโภคเพิ่มขึ้นก็จะช่วยเพิ่มการผลิตการจ้างงานทำให้รัฐจัดเก็บรายได้จากภาษีเพิ่มขึ้นก็ถือว่าเป็นการสร้างแรงส่งทางเศรษฐกิจให้เกิด multiplier effect ส่งผลให้ GDP ขยายตัวทำให้สัดส่วนหนี้ครัวเรือนของประชาชนต่อ GDP ลดลงด้วยแหล่งเงินที่จะนำมาใช้เอาละฮะในโครงการนี้นะครับ 560,000 ล้านบาททางหมอพรหมินทร์บอกว่าจะรักษาวินัยการเงินการคลังมี3ทางเลือกนะซึ่งอาจจะใช้หลายแนวทางผสมกันก็จะให้คณะกรรมการขับเคลื่อนของโครงการนี้ได้ไปพิจารณาในรายละเอียดนะครับ นี่นะฮะทางเลือกที่1ท่านผู้ชมครับ ทางเลือกที่1ก็คือการบริหารจัดการงบประมาณปี2567ด้วยการลดคำของบประมาณจากหน่วยงานบางแห่งและเลื่อนการจัดซื้อรายการใหญ่ๆออกไปก่อนแล้วก็ชะลอการสร้างอาคารใหม่ของส่วนราชการเห็นไหมฮะคำของบประมาณจากหน่วยงานบางแห่งอาจจะต้องลดลงนะฮะการจัดซื้อรายการใหญ่ๆอาจจะต้องเลื่อนแล้วก็หน่วยงานไหนมาขอสร้างอาคารใหม่ก็อาจจะต้องชะลอไปก่อน อันนี้ข้อแรกนะฮะทางเลือกที่สองคือการใช้เงินนอกงบประมาณโดยให้หน่วยงานของรัฐออกเงินให้ก่อนซึ่งรัฐบาลอาจใช้ช่องทางนี้ในการจัดหาแหล่งเงินทุน 200,000 ถึง 300,000 ล้านบาทหากเลือกวิธีนี้ก็ต้องขยายเพดานหนี้ตามมาตรา28ของพรบ.วินัยการเงินการคลังจะขยายเท่าไหร่ก็จะขึ้นอยู่กับว่าจะใช้เงินจากช่องทางนี้มากน้อยแค่ไหนนี่นะฮะรัฐบาลจะมีแผนจัดสรรงบประมาณมาคืนให้ชัดเจนซึ่งโดยหลักการแล้วหน่วยงานของรัฐเหล่านี้รัฐบาลถือหุ้นเต็ม 100% เท่ากับว่าหนี้ที่รัฐบาลกู้ยืมมาเป็นหนี้ที่รัฐบาลค้ำประกันทั้ง 100% ที่สำคัญรัฐบาลได้เตรียมแผนรองรับในการใช้หนี้ทุกปีงบประมาณปีละ 100,000 ล้านและจะสามารถใช้หมดภายใน3ปีนี่นะฮะถ้าเอาเงินนอกงบประมาณมานะครับจะสามารถใช้หนี้กลับคืนไปได้เนี่ยประมาณปีละ 100,000 ล้านแล้วก็จะใช้หมดใน3ปีเพราะเขาจะเอาเงินนอกงบประมาณนี้มาประมาณสัก 200,000 ถึง 300,000 ล้านบาททางเลือกที่3คือการกู้เงินโดยตรงตอนนี้ยังไม่ได้ดูในช่องทางนี้นะครับจริงๆสามารถกู้ได้เพราะขณะนี้หนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ที่ 60% ในขณะที่เพดานอยู่ที่ 70% ขณะที่ขนาดของ GDP อยู่ที่17ล้านล้านบาทก็เท่ากับว่ามีช่องที่จะกู้เงินตรงนี้อีก 1.7 ล้านล้านบาท
และถ้า GDP โตก็จะยิ่งมีพื้นที่หายใจมากขึ้นถ้าดูจากขนาดของงบประมาณแผ่นดินปีละ 3.3 ล้านล้านบาทหมอพรหมินทร์บอกว่ามั่นใจว่าจะสามารถบริหารและใช้คืนเงินกู้ในส่วนนี้ได้เหมือนในอดีตที่รัฐใช้เงินทำกองทุนหมู่บ้านก็เอาเงินของธนาคารออมสินมา 77,000 ล้านบาทและตั้งงบประมาณใช้หนี้คืนปีละ 10,000 กว่าล้านบาทเป็นเวลา7ปีอันนี้เขายกตัวอย่างมานะฮะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยบอกนะครับว่าไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็แล้วแต่ถ้ามีแผนใช้คืนหนี้ที่ชัดเจนก็จะไม่กระทบกับเครดิตเรตติ้งของประเทศก็จะเห็นว่ารัฐบาลมีทางที่จะเอาเงินมาคืนได้แน่เพราะรัฐบาลบริหารเงินเป็นและไม่ได้ทำให้การคลังของประเทศได้รับความเสียหายส่วนข้อคิดเห็นที่มีอยู่ในตอนนี้ในระบอบประชาธิปไตยสามารถตรวจสอบตัวเลขต่างๆได้และต้องดูด้วยความเป็นธรรมไม่อคติหรือหวังผลประโยชน์ทางการเมืองไม่จ้องทำลายความเชื่อถือถ้ามีข้อวิจารณ์ก็ขอให้วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์รัฐบาลรับข้อกังวลทั้งหมดและจะพิจารณาอย่างรอบคอบที่ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดในวันนี้นะฮะของหมอพรหมมินทร์นะฮะก็ดีฮะเป็นครั้งแรกที่ชัดเจนว่าจะเอาเงินมาจากไหนบ้างดูแล้วนะฮะแหล่งใหญ่ก็เป็นทางเลือกที่สองแล้วฮะให้หน่วยงานของรัฐออกเงินให้ก่อนอันนี้แบงก์ออมสินลอยมาเลยนะตรงนี้เป็นก้อนใหญ่เลยฮะท่านผู้ชมฮะ 200,000 ถึง 300,000 ล้านบาทนะตัวเลข 3.48 ล้านล้านบาทนั้นคืองบประมาณปี57เอ้ยปี67โทษฮะงบประมาณปี67 3.48 ล้านล้านบาทกระทรวงไหนหน่วยงานไหนนะจะไปขอให้รัฐนะครับจะไปขอใช้เงินจากงบประมาณก้อนนี้เพื่อที่จะไปสร้างอาคารใหม่ย้ายอาคารใหม่หรือว่าจะไปซื้ออะไรต่างๆรายการใหญ่ๆเนี่ยรับรองปีนี้คุณเลี่ยงแน่ไม่ได้แน่ว่ารัฐบาลเนี่ยจะเอาเงินนะไม่ให้คุณอ่ะจะเอามาใช้จ่ายมาแจกให้กับประชาชนเป็นเงินดิจิตอล 10,000 บาทนะฮะ 560,000 ล้านนี่แหละฮะช่องทางที่2เนี่ยนะย้ำนะฮะว่าจะให้หน่วยงานของรัฐออกเงินให้ก่อนนะครับรัฐบาลอาจใช้ช่องทางนี้จัดหามาสัก 200,000-300,000 ล้านนี่ก้อนใหญ่สุดเลยฮะแน่นอนนะแล้วก็เลือกวิธีนี้ก็ต้องขยายเพดานหนี้นะครับเพราะเป็นหน่วยงานของรัฐฉะนั้นรัฐจะเอาเงินจากหน่วยงานไหนก็ได้ประมาณนั้นนะแล้วช่องทางที่3อันนี้กู้เงินอันนี้กู้เงินนะปากก็บอกว่าตอนนี้ยังกู้ได้เพราะว่าหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ที่ 60% เพดานเนี่ยเปิดไปถึง 70 คือใจคอเนี่ยจะแบบโอ้โหจะไปกู้จนกระทั่งแบบใกล้ๆแตะเพดานเลยนี่เหลืออีก 10% เองนะหมอมิงบอกว่าเอ้ยยังกู้ได้ยังกู้ได้นะครับนี่สาธารณะต่อสัดส่วน GDP ให้ไว้ถึง 60% ตอนนี้อยู่ที่ 60% นะเพดานเนี่ยอยู่ที่ 70 ยังจะกู้อีกนะฮะให้มันใกล้แตะเพดานฮะโอ้โหเห็นไหมท่านผู้ชมฮะแล้วก็วันนี้คุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.โพสต์ Facebook เกี่ยวกับเรื่องนี้แหละฮะโพสต์เอาไว้แบบนี้ตรรกะที่ว่าทำไมประยุทธ์แจกเงินไม่ผิดต้องย้อนดูว่าฝ่ายกฎหมายฝีมือต่างกันไหมมีคนถามว่าทีประยุทธ์กู้เงินเป็นล้านล้านบาทมาทั้งแจกทั้งแถมในช่วงโควิดทำไมไม่ผิดทีจำนำข้าวดันมีคนเข้าคุกจะแจกเงินดิจิตอลก็ขู่นะจะแจกเงินดิจิตอลก็ขู่เอานะครับคำตอบก็คือเหตุผลความจำเป็นและกระบวนการทางกฎหมายแตกต่างกันแล้วก็ออกมาเป็นข้อๆหนึ่งก็คือว่าการใช้เงินของรัฐบาลประยุทธ์อยู่ในกรอบของกฎหมายเป็นไปตามพรบ.งบประมาณที่ผ่านสภาไม่ว่าจะเป็นสภานิติบัญญัติหรือรัฐสภา2กรณีกู้เงินเป็นการออกพระราชกำหนดโดยอ้างเหตุฉุกเฉินสถานการณ์โควิดแถมทุกครั้งหาจังหวะออกในเวลาปิดสภาแล้วค่อยมาผ่านสภาภายหลังตามรัฐธรรมนูญ3การดำเนินการอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐเวลาจะเกินกรอบก็มาขอมติคณะกรรมการวินัยการเงินการคลังของรัฐที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 4. ปัญหาการทุจริตแม้จะมีก็เป็นในระดับปฏิบัติเช่นกรณีการจำหน่ายสินค้าของร้านธงฟ้า
และแก้ไขกันไปแต่ไม่ใช่ระดับนโยบายไม่มีเงินทอนให้จับได้จึงยังไม่มีรัฐมนตรีคนไหนติดคุกอย่ายกตัวอย่างรัฐบาลชุดเก่าทำไมเขาแจกเงินได้ทุกอย่างล้วนต่างกันและอย่าคิดว่าที่ปรึกษากฎหมายเก่งเพราะที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วเทพกับถุงขนมนั้นต่างกันเทพกับถุงขนมนั้นต่างกันคนละชั้นเลยไหมคนละชั้นคนละชั้นเห็นไหมไอ้ถุงขนมเนี่ยจะต้องถูกเนี่ยเอามาเปรียบเทียบในเชิงแบบอย่างเงี้ยในเชิงว่าไม่เป็นกฎหมายไม่เป็นกฎหมายก็ประมาณว่าสรุปแล้วก็คือว่าทีมกฎหมายมือกฎหมายของรัฐบาลลุงตู่เนี่ยดีกว่าดีกว่านะไม่มีความผิดอยู่แล้วไปเอาผิดอะไรเขาไม่ได้นะฮะ